إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นค่อยขอย้ำเตือนตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวาหรือยำเกรงนั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งจะเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งทายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างมั่นคงและก็ราบรื่นท่านพี่น้องครับเรื่องของการอีหม่านศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดจนทำความเข้าใจและปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะกับตัวเราและคนในครอบครัวของเราเรื่องของการอีหม่านศรัทธานั้นแขนงหนึ่งที่อยู่ในหลักการอีหม่านศรัทธานั้นก็คือความรักความรักอันนี้มีหลายชนิดแต่สิ่งที่จะพูดกับท่านพี่น้องก็คือความรักที่มีต่อศาสนาที่จะต้องผดุงเอาไว้บนความถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะมีความรักที่จะต้องอยู่ร่วมกับหมู่มวลมุสลิมด้วยกันตลอดจนสังคมที่อาจจะปะปนไปด้วยครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ในหน้าประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นมาและเป็นบทเรียนที่สำคัญกับผู้ศรัทธาอย่างมากมายทีเดียวผมได้หยิบยกเรื่องราวของอายะห์หนึ่งที่อยู่ในตอนต้นของซูเราะห์อัลมุมตะฮีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวของผู้ศรัทธาในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตัตตะคีดูอะดูวีวะอะดูวะกุมเอาลียาตุลกูนอิลัยฮิมบิลมะวัดดะห์โอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกทั้งหลายอย่าได้เอาศัตรูของเรารวมถึงศัตรูของพวกท่านทั้งหลายนั้นมาเป็นมิตรมาเป็นมิตรสหายมาเป็นคนรักที่พวกทั้งหลายนั้นให้ความไว้วางใจแล้วก็มอบความรักให้กับคนเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดกะฟารูบิมาจาอะกุมมินัลฮักกีพวกคนเหล่านี้คือคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่สัจธรรมได้มายังพวกท่านทั้งหลายโดยคนเหล่านี้เนี่ยยุคริจูนอัรรอซูลวะอียากุมอันตุมินูบิลลาฮิร็อบบิกุมคนเหล่านี้เนี่ยขับไล่สายส่งท่านรอซูลรวมถึงขับไล่พวกทั้งหลายออกไปจากบ้านเรือนที่เคย
พักพิงอาศัยอยู่ในนครมักกะฮ์ขับไล่ออกมาจนต้องระหกระเหินไปอยู่เมืองมะดีนะห์อันเนื่องจากอะไรอันตุมินูบิลลาฮิร็อบบิกุมอันเนื่องจากพวกทั้งหลายนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นผู้บริบาลของพวกทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าอิงกุนตุมคอรัชตุมญิฮาดันฟีซะบีลีวะบติกออะมัรฎอตีดังนั้นถ้าหากพวกทั้งหลายนั้นจะต้องออกไปญิฮาดไปต่อสู้พวกทั้งหลายก็อย่าได้แสดงออกซึ่งการมอบความรักให้กับคนเหล่านั้นเนื่องจากว่าพวกทั้งหลายเนี่ยออกไปญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์สิ่งสำคัญก็คือการหวังในความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นการที่จะไปมอบความรักให้กับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นติติงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือบทเรียนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์โดยสาเหตุของการประทานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าฮาติบอิบนุอบีบัลตะอะห์ฮาติบอิบนุอบีบัลตะอะห์นั้นเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เคยออกไปร่วมรบในสมรภูมิบะดัรและปรากฏว่าหลังจากที่ท่านต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่าในสงครามที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือสงครามพิชิตนครมักกะห์ปรากฏว่าฮาติบอิบนุอบีบัลตะอะห์เนี่ยได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งฝากให้สตรีนางหนึ่งที่เดินทางจากมะดีนะห์ไปเข้าสู่มักกะห์เนี่ยติดเอาไว้เพื่อที่จะแจ้งข่าวให้พวกมุชริกีนในนครมักกะฮ์ทราบว่านบีนั้นจัดทัพศึกเอาไว้เพื่อที่จะไปกำราบพวกมุชริกีนในนครมักกะฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวตรงนี้นบีก็เลยจัดซอฮาบะฮ์สามท่านมีท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบมีท่านมิกดาดแล้วก็มีท่านซุบัยร์อิบนุอาวามสามคนติดตามกองคาราวานนั้นไปที่มีสตรีนางหนึ่งที่เก็บเอกสารฉบับนั้นที่เป็นจดหมายที่จะไปให้พวกมุชริกีนนบีบอกว่าให้ติดตามนางไปจนกระทั่งไปเจอที่เราะฎอตุลคอกสวนคอกและปรากฏว่าซอฮาบะห์ทั้ง3นายก็เลยได้ถามบอกว่าอุคูรุจีอัลกิตาบเธอจงนำจดหมายฉบับนั้นออกมานางก็ปฏิเสธว่าฟะกอลัตมามาอีกกิตาบที่ฉันเนี่ยไม่มีหรอกจดหมายอะไรไม่มีทั้งสิ้นท่านอาลีก็พูดบอกว่าลาตุคุริจันนัลกิตาบเอาลานุลกิยันนัสซิยาบเธอจะนำจดหมายออกมาหรือจะให้เราเนี่ยต้องตรวจค้นทั้งเสื้อผ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอัคราจัตอัลกิตาบอัลลีกานาฟีอิกอซิฮาซึ่งพออาลีพูดจบนางคนนั้นก็เลยเอาจดหมายออกมาซึ่งซ่อนไว้ที่ผมเปียของนางหยิบยื่นให้กับท่านอาลีและเหล่าซอฮาบะห์อีก2ท่านก็ได้เดินทางกลับไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไปถึงท่านรอซูลก็เลยถามฮาติบอิบนุอบีบัลตะอะห์บอกว่ายาฮาติบมาฮาซานี่มันอะไรกันฮาติบทำไมถึงเอาจดหมายเนี่ยส่งไปให้ศัตรูที่อยู่ในนครมักกะฮ์ฮาติบถึงกับสลดแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยมีครอบครัวอยู่ที่นครมักกะฮ์ไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วก็กังวลว่าถ้าไม่แจ้งข่าวให้กับทางพวกมุชริกีนในนครมักกะฮ์ทราบเนี่ยก็จะเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องเดือดร้อนอาจจะถูกสังหารถูกฆ่าตายนบีก็รับฟังเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอุมัรพอเห็นคำพูดของฮาติบพูดออกมาแบบนี้ท่านอุมัรก็เลยบอกว่าดะอานียารอซูลุลลอฮ์อิดริบอุนุกฮาซัลมุนาฟิกรอซูลปล่อยผมเถอะผมจะตัดคอมุนาฟิกคนนี้ปรากฏว่าพออุมัรพูดเสร็จสับตรงนี้ไปท่านรอซูลก็ขึ้นมาทันทีบอกว่าอะไรยาอุมัรอินนะฮูกัดชะฮิดะบัตรอนละอัลลัลลอฮุอัตตะละอิลาอะห์ลิบัตรินบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าฮาติบอิบนุอบีบัลตะอะห์นั้นเป็นคนหนึ่งที่เคยออกไปร่วมรบในสมรภูมิบะดัรด้วยกัน
และอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ดีว่ามายุดริกะเจ้าไม่มีทางรู้หรอกอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าเขาเป็นอย่างไรกับคนที่ได้เข้าร่วมในหมู่ชนณสมรภูมิบะดัตนั้นเมื่อนบีได้พูดเช่นนี้ท่านอุมัรก็สงบลงแล้วก็บอกว่ากอรกอฟัรตุละกุมฉันขอโทษกับพวกท่านทั้งหลายด้วยเมื่อเรื่องราวเป็นเช่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยลงอายะห์นี้ลงมาเพื่อประกาศให้รับรู้ว่าสิ่งที่ฮาติบอิบนุอบีบัลตะอานั้นได้กระทําลงไปเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศัตรูของอิสลามและเป็นศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนอันหนึ่งด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการที่จะมอบความรักให้กับศัตรูของอิสลามโดยเฉพาะสิ่งที่จะนำพาซึ่งมาในเบื้องหลังอาจจะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ฮาติบอิบนุอบีบัลตะอานั้นต้องคิดใหม่เพราะในอัลกุรอานได้ย้ำเตือนกับเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺทรงบอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามะนูกูนูกอวามีนบิลกิสติชูฮะดาอะลิลลาฮิวะลาอะลาอันฟุซิกุมอะวิลวาลิดัยนิวัลอักรอบีนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกทั้งหลายจงดำรงตนอยู่บนความเที่ยงธรรมพวกทั้งหลายจงเป็นพยักประจักษ์พยานอยู่บนความเที่ยงธรรมแม้ว่าความเดือดร้อนนั้นจะมาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่กับลูกหลานก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องยืนหยัดอยู่บนความเที่ยงธรรมวันความเที่ยงธรรมตรงนี้ก็คือจะมอบความรักให้กับใครก็ได้ตามใดที่บุคคลเหล่านั้นไม่เป็นผู้ที่บั่นทอนต่อศาสนาอิสลามเพราะด้วยกับความรักตรงนี้เองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เป็นบทพิสูจน์การอีหม่านศรัทธาของเราการเราจะรักชอบใครก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องดูที่หลักการของศาสนาว่าการจะมอบความรักให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นบุคคลคนนั้นเขามีหลักอะไรบ้างอุลามะในยุคซะลัฟเนี่ยให้เราพิจารณาในการที่จะเลือกบุคคลที่จะมาเป็นสหายมิตรรักของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่4เงื่อนไข5เงื่อนไขด้วยกันเขาบอกเงื่อนไขที่1บอกอันยะกูนาอาคิลันต้องเป็นคนมีสติปัญญาประการที่2บอกว่าอันยะกูนาฮุสนัลคุลุกเป็นคนมีจรรยามารยาทที่ดีประการที่3เขาบอกว่าอันยะกูนะกอยรอฟาซิกินไม่ใช่เป็นคนฟาซิกคนเลวคนชั่วคนที่ทำความผิดบาปอยู่เป็นประจำไม่ใช่คนประเภทนี้อย่าไปเลือกคบและประการที่4วะลามุบตะดีอินไม่ใช่เป็นคนที่ทำบิดอะห์เราจะไม่คบคนเหล่านี้วะลาฮารีซินอะลัดดุนยาไม่ใช่เป็นคนที่ลุ่มหลงอยู่กับเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้น5เงื่อนไขตรงนี้เองที่บรรดาคนในยุคซะลัฟเนี่ยเขาได้วางเอาไว้ว่าถ้าเราจะคบใครเป็นสหายมิตรรักของเราเนี่ยที่จะมอบความรักให้กับเขาเป็นความรักที่เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ5ประการดังกล่าวนั้นด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เน้นย้ำเราท่านทั้งหลายรอซูลบอกว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิคนหนึ่งคนใดนี่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่เป็นบุคคลที่มีอีหม่านอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขาจะรักให้ได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักที่จะให้เกิดความดีกับตัวของเราให้เกิดบารอกัตกับตัวของเราเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เพื่อนของเรามิตรสหายของเราได้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเหมือนกับเราเช่นกันคนในยุคซะลัฟเนี่ยเวลาเขาจะบอกเตือนคนที่เขารักเขาหวงที่อยู่ในสายทานแห่งการศรัทธาที่เป็นสายทานอันเดียวกันเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่ามาบอกว่ากอละอะฮัดุซะลัฟหนึ่งในชนซะลัฟเนี่ยเขาได้กล่าวกับลีรอจูลินยุคซิรุมินัสศอลาติก่อนละศอลาตุลฟัจรปรากฏว่าเขาได้บอกกับคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งคนคนนี้เนี่ยจะทำละหมาดเยอะมากมายเลยก่อนฟัจร์ซึ่งมันไม่มีซุนนะห์ซุนนะห์ก่อนฟัจร์ก็มีแค่2รอกาอัตก่อนฟัจร์แต่คนคนนี้ก่อนฟัจร์เนี่ยเขาจะละหมาดมากมายทีเดียว
คนในยุคสลับคนนี้ก็เลยบอกว่าลัมมานะฮาฮูวะซะจะรอฮูเวลาเขาห้ามคนคนนี้ไม่ให้ทำติติงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าอันกัสรติศาลาตกับศาลาติลฟาจรีในการที่จะไปทำอะไรมากมายก่อนละหมาดฟาญัตเนี่ยมันไม่มีปรากฏว่าคนที่เขาไปคุยด้วยก็ตอบกลับมาฟะกอละรอจุลุนชายคนนั้นตอบกลับมาบอกว่าอะไรฮัลยูอัซซิบูนีอะลัสศอลาฮันยูอัซซิบูนิลลาฮ์อะลัสศอลาที่ท่านมาเตือนฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษกับฉันหรือในฐานะที่ฉันละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษหรือด้วยความหวังดีเนี่ยซาลัฟคนนั้นเตือนบอกว่าอย่าทำละหมาดอย่างนี้เลยมันไม่มีหรอกนะทำมากมายอย่างนี้ไม่ดีหรอกห้ามชายคนนั้นตอบกลับนะครับพี่น้องลองคิดดูคำตอบของเขาฮัลยูอัซซิมูนิลลาอันนี้ซาลาอัลลอฮ์จะลงโทษฉันในฐานะที่ฉันละหมาดเหรอฟะกอละซาลัฟคนที่เป็นชาวซาลัฟคนนั้นก็เลยตอบกลับไปบอกว่าลายูอัซซิมูนิลลาอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษลาอยูอัซซิบุกัลลอฮุอะลัสศอลาตอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษท่านในเรื่องละหมาดหรอกวะลากินยูอัซซิบุกะอะลามุคอลาฟะติกัสซุนนะแต่ที่อัลลอฮ์จะลงโทษท่านเนี่ยฐานท่านทําขัดกับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะเห็นในสังคมบ้านเราเยอะแยะมากมายด้วยกับความที่เรานั้นปรารถนาดีกับคนที่เป็นผู้ที่ร่วมศรัทธาเดียวกันแต่พอเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเราก็จะได้คำตอบว่ามันบาปเหรอมันไม่ถูกเหรอการจะมาศอลาวาตการจะมาอ่านกุรอานการจะมาทำนั่นทำนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าการกระทำต่างๆเหล่านั้นมันมุคอลาฟะติกะลิซุนนะมันขัดกับซุนนะจึงเป็นผลให้ต้องโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขานั่นเองด้วยเหตุนี้เองเนี่ยสหายเราคนที่เป็นคนรักของเรามากมายในสังคมเราจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรรักที่ผูกพันในสายใยแห่งความเป็นอิสลามมากกว่าการเป็นความผูกพันในสายสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องในครอบครัวอาจจะมีความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องเนี่ยเหนียวแน่นทั้งสายสืบสายตระกูลกันแต่ในขณะเดียวกันความเหนียวแน่นของทั้งสายตระกูลเนี่ยไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวความเป็นพี่น้องร่วมศาสนามากไปกว่าการมากไปกว่าความสำคัญของการเป็นคนรักในสายตระกูลด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาสิอัจมาอินคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านหลายจะยังไม่เป็นบุคคลที่มีอีมานอย่างสมบูรณ์จนกว่าฉันหมายถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นที่รักอย่างเขามากกว่าพ่อมากกว่าลูกมากกว่าบุคคลทั่วๆไปจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องตระหนักแล้วแหละว่าวันนี้เราให้น้ำหนักของความรักที่มีต่อพี่น้องของมุสลิมเราเนี่ยในเรื่องไหนเรื่องของความเป็นพี่น้องในสายเลือดเรื่องของความเป็นพี่น้องในที่ทำงานเป็นความเป็นพี่น้องในเรื่องของคนรวยนะหรืออะไรกันแน่หรือมีความเป็นพี่น้องด้วยกับการที่เขามีหลักอีมานศรัทธามีความเชื่อที่สอดคล้องตามหลักการของศาสนาหรือไม่อย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ติติงบุคคลเหล่านี้นะครับที่จะคบใครสักคนหนึ่งมาเป็นมิตรสหายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลอะคิลลาเยามาอิซินบาดุฮุมลิบาดินอาดูนอิลลัลมุตตะกีนอัลลอฮฺบอกว่าคนที่เป็นมิตรสหายที่รักใคร่กันเพื่อนสนิทชิดชอบกันเนี่ยพอถึงในวันกิยามะห์แล้วคนพวกนี้เป็นศัตรูกันอิลลัลมุตตะกีนยกเว้นบุคคลที่ยำเกรงในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราอาจจะคบใครคบค้าใครก็แล้วแต่ในสังคมทั่วๆไปมีทั้งคนที่เราชื่นชอบมีทั้งคนที่เราเห็นดีด้วยแล้วเราก็ให้ความสำคัญให้ความรักกับเขาแต่พี่น้องต้องวางระดับของความรักนั้นให้อยู่ในระดับที่
มันเหมาะสมกับการเป็นมุสลิมของเรามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อวาซิละอิบนุอัสกอเขาบอกว่าซะอันตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเคยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะมินัลอัศบิยะติอันยุฮิบบุรรัจูลกอมะฮูโอรอซูลุลลอฮ์ถือเป็นการตะอัซซุบไหมเป็นการเล่นพักเล่นพวกไหมการที่คนคนนั้นเขารักพวกพ้องเขารอซูลตอบว่าก็ละละไม่หรอกไม่เป็นการตะอัซซุบไม่เป็นการเล่นพักเล่นพวกหรอกวะลากินมินัลอัศบียะติอันยุฮิบบุรรัจูลกอมะฮูอะลัซซุลมิแต่จะถือว่าเป็นการเล่นพักเล่นพวกถือเป็นการตะอัซซุบก็ต่อเมื่อชายคนหนึ่งนั้นรักพวกพ้องของเขาทั้งที่มันอยู่บนเรื่องของความอธรรมความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะรักใครชอบใครหลักการของศาสนาก็ให้ยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เป็นความถูกต้องถ้าเขาผิดพลาดเราก็ต้องตักเตือนหรือถอยออกมาไม่พยายามที่จะไปคบค้าสมาคมด้วยเพื่อแสดงตนว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือการกระทำของเขานั้นสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะนำพาเรานั้นติดร่างแหไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุอะลามันยูคอลิลศาสนานั้นอยู่กับบุคคลที่เราจะคบมาเป็นคอลีนคบมาเป็นมิตรรักนั่นเองฟัลยันซุรมันยูคอลิลนั้นท่านก็จงเลือกบุคคลที่ท่านจะเอาเขามาเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนรักนั่นเองนี่คือบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้วก็ดูกับยุคสมัยปัจจุบันที่เราคบค้าคนใดก็แล้วแต่เนี่ยเราคบค้าบนฐานความเป็นมิตรภาพในเรื่องใดมากกว่ากันเรื่องฐานะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาสอดคล้องกันไหมหรือมีผลประโยชน์ที่แอบแฝงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องท้าทายกับการอีหม่านศรัทธาของเราอย่างมากมายทีเดียวเราต่างทราบดีว่าการที่เป็นความรักการที่จะมีความรักหนึ่งของผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านศรัทธาอย่างแท้จริงเนี่ยเราพิสูจน์จากการกระทำของเราผ่านตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงคุณตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีมุฮัมมัดจงประกาศออกไปหากพวกท่านทั้งหลายนั้นอ้างว่ารักอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกว่ารักอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันนี่คือกฎหลักที่เราทั้งหลายนั้นต้องมาพิจารณาอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรเลยมันการที่จะบอกว่ารักอัลลอฮ์และรักรอซูลเนี่ยมันมีอย่างเดียวก็คืออิตติบาการปฏิบัติตามไม่ใช่อิบติดามันความหมายมันตรงกันข้ามเลยอิบติดาก็คืออุตริมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟัตตะบิอูนีพวกทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันหมายถึงให้ปฏิบัติตามแนวทางที่รอซูลนั้นได้นำมาไม่ใช่ไปอุตริมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลว่าเราจะคบกับใครในการที่จะมอบความรักความยินดีกับเขาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือน้ำหนักของความรักที่เราจะให้เนี่ยมันสอดรับต่อหลักการของศาสนามากน้อยเพียงใดนั่นเองก็หวังว่าเราท่านทั้งหลายนั้นจะนำบทเรียนตรงนี้มาวิเคราะห์แล้วก็ได้เห็นมุมมองหนึ่งในสังคมบ้านเราที่มีหลากหลายมิติต่างคนต่างพูดในเรื่องของความเป็นคนที่มีมารยาทในสังคมที่จะต้องคบค้าไปไม่รังเกียจไม่มีการดูหมิ่นดูแคลนกันแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่สนใจสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่ได้วางมาตรฐานของการที่จะมอบความรักให้กับบุคคลคนหนึ่งนั้นสอดคล้องต่อหลักการของศาสนามากน้อยเพียงใดบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีม
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين